ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่รุ้งทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่16กำแพงหัวใจเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นแต่เช้าแก้วการดาซึ่งกำลังเช็ดตัวให้คนป่วยชะโงกหน้าไปดูเธอเห็นบรรดาชายหนุ่มคุ้นหน้า4 คนเดินเรียงกันเข้ามาในห้องพร้อมกับกระเช้าดอกไม้ในมือสวัสดีครับคุณชานนท์อดีตบอดี้การ์ดหนุ่มทั้ง4ยกมือไหว้นอบน้อมอ้าวพวกนายกลับจากมันดิฟแล้วเหรอยังไม่ถึงกำหนดกลับสักหน่อยชานนท์ทักทายพลางรับไหว้ก่อนที่ทั้ง4หนุ่มจะยื่นกระเช้าดอกไม้ให้กับแก้วการดาเมื่อรับไหว้หญิงสาวเรียบร้อยแล้วแก้วการดาเอากระเช้าดอกไม้ไปวางไว้บนตู้ข้างหัวเตียงก่อนจะกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองต่อเที่ยวจนเบื่อก็เลยกลับมา2-3 วันแล้วครับเมื่อวานแวะไปที่รีสอร์ทรู้ข่าวว่าคุณไม่สบายเลยชวนกันมาเยี่ยมคราวนี้ถ้าอยากให้ผมเฝ้าหน้าห้องอีกก็ยินดีครับยังหางานไม่ได้อยู่พอดีสาวินตอบยิ้มนึกถึงตอนคนเป็นเจ้านายป่วยเมื่อคราวก่อนพวกตนก็ต้องคอยเฝ้าคุ้มกันอยู่ที่โรงพยาบาลคราวนี้คงไม่มีใครมาตามฆ่าฉันแล้วละมั้งแต่ถ้าพวกนายเบื่อไม่มีอะไรทำแล้วอยากมานั่งเฝ้านอนเฝ้าฟรีๆก็ไม่ห้ามหรอกนะชายหนุ่มตอบยิ้มก่อนยกแขนให้แก้วกันดาสวมเสื้อให้ไปพลางพอดีเมื่อวานผมแวะมาสมัครงานที่รีสอร์ทตามที่คุณบอกครับถึงได้รู้ข่าวจากคุณวริศตอนนี้คุณวริศรับผมเป็นพนักงานของคิรีทาราเดอร์เขาใหญ่เรียบร้อยแล้วพนาเล่าพลางยิ้มกว้างอ้าวฉันนึกว่านาจะทำงานที่คิรีทาราแกรนด์ซะอีกชานนว่าผมเบื่อกรุงเทพครับอยากทำงานในที่ที่บรรยากาศดีๆมากกว่าแล้วทำตำแหน่งอะไรชานนถามอยู่แผนกเบเกอรี่ครับผมอยากเรียนรู้งานอยากเปิดร้านเบเกอรี่พนาพูดตามตรงในขณะที่คนเป็นเพื่อนหัวเราะกันอย่างขำขันพวกมึงหัวเราะอะไรกันตั้งแต่เช้าแล้วกูพูดเรื่องนี้ทีไรหัวเราะกันได้ทุกทีพนาหันมาทำเสียงเขียวใส่เพื่อนในขณะที่เดชกับวิวัฒหยุดหัวเราะแต่หันไปยิ้มให้กันอย่างขำขันเอาเถอะไม่หัวเราะแล้วก็ได้ว่าจะแวะมาชิมฝีมืออยากรู้ว่าฝีมือยิงปืนกับฝีมือทำเบเกอรี่อันไหนจะอร่อยกว่ากันวิวัฒว่ามึงอยากลองชิมฝีมือยิงปืนก่อนไหมไอ้วัฒพนาหันมาถามเสียงเข้มโอ้ยไม่ต้องฝีมือยิงปืนเคยเห็นแล้วรอชิมฝีมือทำเบเกอรี่วันหลังดีกว่าทุกคนหัวเราะกันขำขันพนาหันไปมองแก้วการดาที่ค่อยๆบรรจงติดกระดุมเสื้อคนป่วยอย่างตั้งอกตั้งใจและเผลอถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะฟังบรรดาเพื่อนๆสนทนากับคนเป็นเจ้านายไปพลางสายตาของเขาก็เอาแต่เผลอมองหญิงสาวร่างอรชรอยู่ร่ำไปทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไปไม่ได้เขาประทับใจแก้วการดามาตั้งแต่เจอเธอตอนตามไปคุ้มครองวริศกับวรรษาที่นครสวรรค์แก้วกันดาเป็นหญิงสาวนุ่มนวลอ่อนหวานแถมยังสดใสร่าเริงและยิ้มเก่งทำให้เขาอดที่จะแอบมองไม่ได้ทุกทีหลังจากที่4หนุ่มกลับไปประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้งซึ่งทอรุ้งกับวรรษาเข้ามาพร้อมกันเห็นแก้วกันดากำลังป้อนอาหารให้คนป่วยอย่างเอาใจใส่คนกินก็กินไปคุยไปแก้วอย่าป้อนคำใหญ่สิหกหมดแล้วเสียงคนป่วยว่ามาแก้วกันดาหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก็พี่ชานนกินเร็วนี่ตักคำเล็กกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วแก้วตักไม่ทันแก้วกันดาว่าพลางหัวแล้วคิกคักเดี๋ยวเถอะได้โดนเขกหัวอีกคนป่วยว่าพลางหัวเราะเบากำลังกินข้าวอยู่เหรอคะคนป่วยฝนกับน้องรุ้งเอาของกินมาฝากเยอะแยะเลยค่ะ
วรษาแทรกขึ้นขณะที่เดินมายืนอยู่ข้างเตียงคนป่วยโดยมีทอรุงมายืนอยู่ข้างหลังอย่างเก้ๆกังๆด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นการเข้ามาขัดจังหวะความสุขของคนทั้งคู่อยู่หรือเปล่าอ้าวคุณฝนและคุณวริศกับคุณยายไม่มาด้วยกันหรือครับชานนท์เงยหน้าขึ้นมาจากชามข้าวต้มแล้วเอ่ยถามพลางยิ้มให้คุณวริศกลับกรุงเทพไปแล้วค่ะให้ฝนอยู่กับน้องรุ้งที่นี่เผื่อจะได้ผลัดกันเฝ้าคุณชานนท์ส่วนคุณยายให้พักผ่อนอยู่ที่รีสอร์ทก่อนค่ะเพราะเมื่อวานเดินทางไกลเห็นบอกว่าเพลียคุณวริศเลยให้พักผ่อนก่อนวรษาตอบชายหนุ่มช้ำเลืองไปยังหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ยืนเงียบๆอยู่ข้างหลังใบหน้าของเธอนิ่งเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆเหนื่อยไหมคะน้องแก้ววรษาเอ่ยถามแก้วการดาไม่เหนื่อยหรอกค่ะพี่ฝนแก้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากตอนนี้เช็ดตัวป้อนข้าวเสร็จแล้วแก้วก็นั่งนั่งนอนนอนรอคุณหมอเข้ามาตรวจแค่นั้นเองค่ะแก้วการดาตอบพลางเก็บชามข้าวต้มที่เธอป้อนคำสุดท้ายให้คนป่วยเรียบร้อยแล้วด้วยใบหน้าเบิกบานไม่มีร่องรอยความเหนื่อยล้าใดๆงั้นคืนนี้น้องแก้วจะกลับไปพักผ่อนก่อนไหมคะพี่จะอยู่เฝ้าให้อยู่เฝ้ากันทุกคนเลยก็ได้นี่คะจะได้เป็นเพื่อนกันแก้วยังไม่เหนื่อยหรอกค่ะถ้ามีพี่ฝนกับพี่รุ้งอยู่ด้วยจะได้มีเพื่อนคุยพี่ชานนท์จะได้ไม่เหงาด้วยค่ะแก้วการดาเสนอด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทอรุงเดินไปที่ตู้เย็นเอาของที่หิ้วติดมือมาด้วยใส่ไว้ในตู้เย็นก็จะบอกกับแก้วการดาน้องแก้วคะพี่เอาอาหารมาให้ค่ะของในตู้เย็นนี้คุณชานนท์กินได้ทุกอย่างพอดีวันนี้ที่รีสอร์ทไม่มีใครอยู่พี่วริศก็กลับกรุงเทพไปแล้วถ้าพี่ฝนอยู่กับน้องแก้วได้พี่ว่าจะกลับไปทำงานที่รีสอร์ทก่อนทอรุงเอ่ยขึ้นเพราะเธอเห็นเขาก็มีความสุขดีกับการมีแก้วการดาคอยดูแลเขาได้พูดคุยได้หัวเราะในขณะที่อยู่กับเธอเขาได้แต่นิ่งเงียบทำสีหน้าเรียบเฉยขืนเธออยู่เฝ้าอาจจะทำให้เขายิ่งเครียดมากขึ้นก็เป็นได้จึงตัดสินใจไปช่วยงานเขาที่รีสอร์ทเสียดีกว่าชานนท์เงยหน้าไปมองคนพูดแวบหนึ่งก่อนจะบอกกับแก้วการดาแก้วปรับเตียงให้หน่อยพี่จะนอนแล้วความรู้สึกแปลบๆผุดขึ้นในอกรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เธอพูดมาส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นห่วงงานที่รีสอร์ทเหมือนกับที่เขาเป็นห่วงแต่การที่เธอไม่ทักทายเขาเลยแม้แต่คำเดียวตั้งแต่เดินเข้ามาและนี่จะกลับไปอีกแล้วก็อดทำให้เขารู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ได้แก้วการดาเดินมากดรีโมทปรับระดับเตียงนอนให้ราบลงคนป่วยเอนกายลงนอนแล้วพลิกตัวหันหลังให้คุณชานนท์คงอยากพักผ่อนแล้วถ้าอย่างนั้นพี่กลับก่อนนะคะน้องแก้วถ้าอยากให้พี่มาช่วยเฝ้าก็โทรไปบอกนะคะทอรุ้งเอ่ยกับแก้วการดาค่ะพี่รุ้งหญิงสาวรับคำงั้นรุ้งกลับก่อนนะคะพี่ฝนวรษาหันมาหาทอรุ้งแล้วยิ้มให้จ้าน้องรุ้งคืนนี้พี่จะอยู่เฝ้ากับน้องแก้วเองน้องรุ้งทำงานตามสบายเลยนะคะไม่ต้องห่วงทางนี้วรษาตอบก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วเดินออกไปส่งทอรุ้งที่หน้าประตูห้องโดยมีแก้วการดาเดินตามไปด้วยโดยหารู้ไม่ว่าคนที่นอนป่วยอยู่พลิกตัวหันมามองตามก่อนที่จะกลับไปนอนท่าเดิมแล้วหลับตาลงยังคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรกับความเศร้าเหงาที่เกิดขึ้นในใจเมื่อคืนเขาก็รอคอยว่าเช้านี้เธอจะมาอยู่เฝ้าเขาแทนแก้วการดาอย่างที่ได้ยินทั้งสองคนคุยกันพอเห็นเธอเดินเข้ามาเขาคิดว่าการรอคอยมาทั้งคืนนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังไม่ทันได้พูดกันด้วยซ้ำเธอก็จากไปเสียแล้วแถมคราวนี้ไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะมาอีกเขาเกลียดการรอคอยอย่างไม่มีกำหนดเสียเหลือเกินกลับไปรีสอร์ทจ้ะนายสอนทอรุ้งเอ่ยปากบอกกับนายสอน
เมื่อขึ้นไปนั่งบนรถเรียบร้อยแล้วสอนขับรถออกไปจากโรงพยาบาลโดยไม่สอบถามอะไรอีกหญิงสาวได้แต่นั่งนิ่งไปตลอดเวลาจนกระทั่งถึงรีสอร์ทเธอเข้าไปทำงานในห้องทำงานด้วยความรู้สึกเหงาหงอยหลายวันมานี้เธอนั่งทำงานอยู่กับเขาทั้งวันเมื่อหันไปเห็นโต๊ะใหญ่ว่างเปล่าไม่มีเขานั่งอยู่ก็อดรู้สึกเหงาไม่ได้ทั้งที่เธอน่าจะนึกดีใจที่ไม่ต้องนั่งทำงานอย่างอึดอัดเหมือนอย่างเคยแต่กลับรู้สึกอยากให้เขามานั่งทำหน้านิ่งอยู่ตรงนั้นเสียเหลือเกินเสียงเคาะประตูดังขึ้นทอรุ้งเงยหน้าขึ้นมองคนที่เดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารพลุงพลังอ้าวพี่ภากีลาหญิงสาวยิ้มให้เลขาท่านรองประธานที่เดินยิ้มร่าเข้ามาคุณรุ้งมาทันเวลาพอดีมีงานรอให้ช่วยตัดสินใจเยอะแยะเลยค่ะงั้นวางไว้เลยค่ะรุ้งขออ่านก่อนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนจะเรียกนะคะพี่พักไปทำงานอื่นก่อนได้เลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลารอหญิงสาวบอกพลางเลื่อนแฟ้มเข้ามาหาตัวแล้วท่านรองเป็นยังไงบ้างคะภากีลาอดที่จะถามไม่ได้อีก 2-3 วันก็คงจะมาทำงานได้แล้วค่ะท่อรุ้งเอ่ยตอบพักอยากไปเยี่ยมท่านรองจังอยากไปมาตั้งหลายวันแล้วแต่เลิกงานดึกทุกวันเลยเย็นนี้คุณรุ้งไปด้วยกันไหมคะก็ได้ค่ะหญิงสาวรับคำอ้อมแอมเธอยอมรับว่าเป็นห่วงเขามากแต่ก็กลัวว่าเขาจะรำคาญมากเช่นกันถ้าเธอไปเสนอหน้าให้เขาเห็นบ่อยๆในขณะที่คนป่วยได้แต่นอนเงียบทั้งวันความหงุดหงิดงุนง่านในใจทำให้เขาคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรกับมันดีในเมื่อความรักระหว่างเธอกับเขามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นชายหนุ่มลืมตาขึ้นเมื่อรู้สึกถึงเงาใครบางคนมายืนมองอยู่แก้วชายหนุ่มพึมพำเรียกเมื่อเห็นคนที่กำลังจ้องมองเขาอย่างห่วงใยพี่ชานนท์เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมนอนเงียบทั้งวันหญิงสาวเอ่ยถามชายหนุ่มไม่ตอบแต่ถามกลับมาแทนแล้วคุณฝนไปไหนหญิงสาวหันมองรอบห้องก่อนจะตอบเมื่อกี้พี่วริศโทรมาค่ะพี่ฝนก็เลยออกไปหาพี่วริศอีกประเดี๋ยวก็คงจะมามั้งคะหญิงสาวตอบเขาพึมพำพลางมองใบหน้าไร้เดียงสานั้นเต็มสองตานิ่งอยู่นานเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างชายหนุ่มกลืนน้ำลายลงคอก่อนจะเอ่ยปากถามแก้วมีแฟนหรือยังหญิงสาวนิ่งไปนิดนึงก่อนจะเลิกคิ้วขึ้นแล้วหันมาตอบด้วยท่าทีเก้อเขินคุณยายบอกว่าแก้วยังเด็กอยู่เลยแก้วยังไม่คิดจะมีแฟนหรอกค่ะเธอตอบพลางหลบสายตาชายหนุ่มอย่างเอียงอายนึกไม่ถึงว่าเขาจะเอ่ยคำถามประโยคนี้ออกมาเธอได้แค่แอบชอบเขาตามประสาสาวช่างฝันเท่านั้นแต่ไม่ได้คิดว่าเขาจะมารู้สึกอะไรกับเด็กอย่างเธอเพราะคิดตลอดมาว่าเขาแสดงความห่วงใยเธอตามหน้าที่ที่วริศได้มอบหมายให้เท่านั้นอย่างนั้นเหรอชานอนยิ้มบางๆพลางมองแก้มระเรื่อของสาวน้อยเขารู้ว่าแก้วการดาก็มีใจให้เขาอยู่บ้างแต่เธอไม่ได้แสดงออกประเจิดประเจ้อส่วนเขาก็เห็นเธอเป็นน้องสาวมาตลอดเลยไม่ได้แสดงท่าทีให้หญิงสาวเข้าถึงในลักษณะชู้สาวแต่ให้ความเป็นห่วงเป็นใยอย่างพี่น้องและแก้วกันดาก็ปฏิบัติตัวดีมาตลอดบางทีถ้าเขาหยุดอยู่ที่เธอเขาอาจจะไม่ต้องวอกแวกไปมองใครอีกระหว่างที่เขากำลังคิดอย่างสับสนเสียงหน้าประตูก็ดังขึ้นว่าฤทธิ์กับวรสาเดินเข้ามาพร้อมกันแก้วกันดาหันไปมองแล้วทำตาโตว้าวพี่ฝนไปทำสีผมใหม่มาเหรอคะสวยจังเลยค่ะจ้ะเป็นยังไงบ้างคะน้องแก้วพี่ทำที่ร้านหลังโรงพยาบาลนี่เองค่ะเพ้นท์เล็บมาด้วยนะคะดูสีสวยไหมวรสาว่าพลางยื่นมือเรียวให้ดูสวยจังค่ะพี่ฝนแก้วอยากทำเล็บสวยๆแบบนี้บ้างจังว่าแล้วก็จับนิ้วเรียวของวรสา
ขึ้นมาพิจมองลวดลายบนเล็บอย่างตื่นเต้นไปทำไหมเดี๋ยวพี่พาไปทำไม่นานหรอกพี่จะได้เขาเพ้นเล็บเท้าระหว่างรอด้วยวรสาชวนแก้วการดายิ้มกว้างอย่างถูกใจก็จะหันไปยังคนป่วยแล้วหุบยิ้มลงทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเธอมีหน้าที่อยู่เฝ้าคนที่นอนอยู่บนเตียงอยากทำก็ไปทำเถอะแก้วเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนพี่ชานนท์เองวริศเอ่ยขึ้นดีจังงั้นฝนพาน้องแก้วไปนะคะวรสาหันมายิ้มกว้างให้สามีครับไปได้เลยผมให้เวลา2 ชั่วโมงวริศเอ่ยปากอนุญาตแต่หญิงสาวยังยืนยิ้มทำหน้าแป้นแลนจ้องหน้าสามีวริศเลิกคิ้วขึ้นมีอะไรหรือครับฝนคือฝนลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถต้องเดินไปเอาไกลมากหญิงสาวอ้อมแอมตอบพลางฉีกยิ้มหวานให้สามีชายหนุ่มหัวเราะหึ่ๆในลำคอถ้าไม่อยากเดินไปเอาต้องทำยังไงคนเป็นสามีเอ่ยถามก็ขอสามีสิคะตอบกลับมาอย่างมาดมั่นขอฟรีๆไม่ได้สิต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนหอมก่อนว่าพลางเอียงแก้มให้ภรรยาสาวสวยจะหอมอะไรต่อหน้าคนเยอะแยะคะเอาตังมาก่อนเดี๋ยวไปหอมที่บ้านวรสาว่าเสียงอุบอิบไม่มีใครเห็นหรอกหน้าเร็วๆหอมก่อนพูดราวกับไม่มีใครอยู่ด้วยทั้งที่มีคนจ้องตาแป๋วกันอยู่นั่ง2 คนพลางหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาหญิงสาวจูบที่แก้มสามีเร็วๆก็จะถอยออกมาเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่จบเรื่องเสียทีค่อยชื่นใจหน่อยว่าพลางส่งกระเป๋าสตางค์ให้หมดเลยเหรอคะคนเป็นภรรยายิ้มกว้างสามียิ้มมุมปากก่อนพยักหน้าให้วรสาเปิดกระเป๋าสตางค์ด้วยความดีใจก็จะเลิกคิวขึ้น200คุณมีเงินในกระเป๋าแค่200เองเหรอคะทุกสายตาจ้องมองไปยังประธานใหญ่แห่งคิรีธาราที่กำลังนั่งวางมาดโก้ก็ผมไม่ค่อยได้ใช้เงินสดฝนของเงินก็ดีแล้วไปกดเงินใส่กระเป๋าไว้ให้ผมด้วยก็แล้วกันรหัสเดิมนะครับบอกเสียงอ่อนเสียงหวานแต่ตู้ ATM อยู่หน้าโรงพยาบาลนะคะฝนจะไปหลังโรงพยาบาลต้องหอมฟรีแล้วยังโดนใช้งานอีกหญิงสาวบ่นอุบอิบเพราะต้องเดินไปไกลกว่าลานจอดรถตั้งเยอะงั้นผมหอมคืนก็ได้มามะไม่ต้องแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวฝนกลับมานะคะไปกันเถอะน้องแก้วเดี๋ยวเราจะไปกดเงินคนเจ้าเล่ห์มาใช้ให้เกลี้ยงเลยหญิงสาวทำจมูกย่นใส่สามีก่อนจะคว้าแขนแก้วการดาให้เดินตามขณะที่คนป่วยซึ่งอยู่บนเตียงได้แต่สายหน้าไปมาคุณนี่ติดนิสัยไม่พกเงินติดตัวตลอดเลยชานนท์เอ่ยขึ้นก็ไม่รู้จะพกไปซื้ออะไร200นั่นติดตัวไว้ตั้ง3 วันแล้วยังไม่ได้ใช้เลยอยู่แค่บ้านกับที่ทำงานว่าแต่นายเถอะเป็นยังไงบ้างล่ะวันนี้ก็เรื่อยๆเมื่อกี้หมอบอกว่าความดันลดลงอีกแล้วแต่เดี๋ยวก็คงดีขึ้นก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องงานทุกอย่างเรียบร้อยดีชานนท์พยักหน้าให้ก่อนจะนิ่งคิดอะไรบางอย่างอยู่ครู่ใหญ่แล้วเอ่ยขึ้นคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมเสียงที่ดังขึ้นตะกุกตะกักนั้นทำให้ประธานใหญ่แห่งคิรีธาราต้องละสายตาจากนิตยสารที่เขาหยิบมาอ่านค่าเวลาถ้าอะไรล่ะพูดมาสิอึ้งอยู่ทำไมวริศเอ่ยถามเพราะไม่บ่อยนักที่จะได้ยินคนอย่างชานนท์พูดจาอะไรออกมาอย่างลังเลเช่นนี้ถ้าผมจะขอน้องสาวคุณเป็นแฟนน้องสาวฉันมี2 คนนายจะขอน้องสาวคนไหนล่ะบอกมาให้ชัดเจนสิไอ้เสือวริศว่ายิ้มพลางคิดในใจว่าเขาคาดไม่ผิดทีเดียวว่าชานนต้องทนฝืนหัวใจตัวเองไม่ไหวแน่ๆหากให้ทอรุ้งมาอยู่ใกล้เพราะเขารู้จักชานนดีกว่าใครรู้ว่าหัวใจของเขารอคอยใครอยู่ตลอดเวลาแม้จะพยายามมีคนรักมาหลายครั้ง
ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยสักครั้งแก้วกันดาผมอยากขอแก้วเป็นแฟนคำตอบที่หลุดออกมาจากปากของชานนทำให้ประธานใหญ่แห่งคีรีธาราถึงกับยืนอึ้งไปครู่หนึ่งแก้วนายคิดดีแล้วเหรอชานนเขาถามย้ำอย่างไม่เชื่อหูทำไมหรือครับหรือคุณรังเกียจผมไม่อยากได้ผมเป็นน้องเขยคนที่นั่งก้มหน้าอยู่บนเตียงถามเสียงอุบอิบเปล่าฉันไม่เคยรังเกียจนายเลยชานนและฉันก็ยกยายแก้วให้นายดูแลมาตั้งแต่เริ่มสาวหวังว่าสักวันหนึ่งนายจะนึกชอบพอยายแก้วขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่เคยมีวี่แววและวันนี้เกิดอะไรขึ้นนายถึงนึกอยากจะขอยายแก้วเป็นแฟนขึ้นมาดวงตาคู่คมก้มมองคนที่อยู่บนเตียงอย่างจับผิดผมก็เห็นแก้วมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนดีเขาจะดูแลผมได้และไม่รังเกียจคนขี้โรคอย่างผมชายหนุ่มก้มหน้าตอบเขาไม่กล้าพอที่จะเงยหน้าขึ้นมองดวงตาคมปราบที่จ้องมองมาราวกับจะสแกนให้ทะลุไปถึงความคิดทอรุ้งซึ่งอยู่หน้าประตูห้องปล่อยประตูที่ผลักค้างไว้ให้หุบปิดก่อนที่จะถอยออกมายืนนอกห้องน้ำในหน่วยตาของเธอไหลรินอย่างไม่รู้ตัวในที่สุดเขาก็เลือกคนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วและเป็นการเลือกที่เธอก็เห็นด้วยอย่างไม่คิดจะคัดค้านแก้วการดาเป็นหญิงสาวที่น่ารักอ่อนหวานและอ่อนโยนเหมาะสมกับเขาที่สุดอย่างน้อยก็เหมาะสมกว่าลูกฆาตกรอย่างเธอหญิงสาวปาดน้ำตาอย่างลวกๆเมื่อเห็นภคิราเดินออกมาจากลิฟต์และกำลังมุ่งตรงมาที่เธอก่อนหน้านี้ภคิรานั่งรถมาด้วยกันแต่เลขาสาวขอยืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างล่างทอรุงจึงได้ขึ้นลิฟต์มาก่อนตั้งใจว่าจะนำข้าวต้มที่เธอกลับไปทำที่บ้านเมื่อช่วงบ่ายนี้ขึ้นมาให้เขากินก่อนเพราะพอช่วงบ่ายงานรามือเธอจึงชวนภคิรามาเยี่ยมเร็วหน่อยก่อนมาก็แวะเข้าไปที่บ้านพักเพื่อทำข้าวต้มรสมือแบบของเขาที่เคยทำให้เธอรับประทานมาให้เผื่อว่าเขาจะได้กินข้าวเยอะกว่าเดิมหากได้กินรสชาติแบบที่ชอบอ้าวคุณทอรุ้งทำไมไม่เดินเข้าห้องไปก่อนล่ะคะภคิราเอ่ยถามมาแต่ไกลหญิงสาวยิ้มให้อย่างที่รู้ดีว่าฝืนเต็มทนรุ้งกลัวว่าพี่พักจะจำเลขห้องไม่ได้นะคะก็เลยยืนรออยู่ก่อนหญิงสาวว่าพลางหันไปเคาะประตูห้องก่อนหน้านี้เธอเห็นวริชยืนอยู่ในห้องผ่านช่องกระจกเล็กๆไม่คิดว่าเขาจะพูดคุยเรื่องความลับกันอยู่จึงผลักประตูเข้าไปโดยไม่ได้เคาะจึงได้ยินเสียงคำพูดของคนทั้งสองอย่างชัดเจนหญิงสาวเดินนำภคิราเข้าไปในห้องวริชหันมองเธอก่อนจะหันไปมองคนป่วยที่สายตาจับจ้องไปยังคนที่เดินเข้ามาตาไม่กระพริบสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะท่านรองพักมาเยี่ยมค่ะบอสใจร้ายมากเลยนะคะนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่เห็นบอกพักบ้างเลยถ้าท่านประธานไม่บอกป่านนี้พักก็ยังไม่รู้นะคะเนี่ยชานนท์รับไหว้เลขานุการสาวก่อนจะย้ายกลับผมกลัวว่าจะโดนตัดสิทธิ์การเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของคุณพักนี่ครับก็เลยรีบซุ่มรักษาตัวให้หายก่อนขืนบอกไปก่อนคุณพักต้องหาคนอื่นมาแทนผมแน่ๆชายหนุ่มว่ายิ้มโธ่บอสคะขนาดป่วยยังมีอารมณ์ล้อพักเล่นอีกนะคะงานแต่งงานพักอีกตั้ง2อาทิตย์ค่ะยังไงบอสหายทันแน่นอนอย่าลืมสิผมต้องตัดชุดอีกคงต้องใช้เวลาคนเป็นเจ้านายตอบกลับมาโอเคค่ะบอสออกจากโรงพยาบาลปุ๊บพักจะพาไปตัดชุดทันทีเลยค่ะนี่ค่ะดอกไม้ขอให้บอสหายป่วยเร็วๆนะคะหญิงสาวยิ้มกว้างพลางยกกระเช้าดอกไม้ยื่นให้ชายหนุ่มรับมาก่อนจะยื่นให้กับทอรุ้งช่วยเอาไปวางให้ผมหน่อยเขาบอกเสียงเบาค่ะทอรุ้งยื่นมือไปรับต
่างคนต่างไม่กล้าที่จะมองหน้ากันอย่างตรงๆคลื่นความอึดอัดบางอย่างกำลังปะทะกันอยู่ในอกของคนทั้งคู่แล้วนั่นอะไรเขาถามพลางมองไปยังถุงที่ทอรุ้งถืออยู่ข้าวต้มค่ะดิฉันทำมาให้เดี๋ยวให้น้องแก้วอุ่นให้คุณกินตอนเย็นเธอตอบกลับไปเสียงเรียบพลางเดินไปที่ตู้เย็นเพื่อเอาข้าวต้มไปเก็บเธอไม่ต้องการที่จะยินดียินร้ายกับสิ่งอื่นใดอีกเพียงแค่ทนยืนอยู่จนกว่าพระกีฬาจะชวนกลับก็รู้สึกอ่อนล้าประหลาดจนแทบจะยืนต่อไปไม่ไหวทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเธอมาที่นี่เพื่อทำหน้าที่อะไรแต่ความรู้สึกปวดร้าวในใจกลับเพิ่มขึ้นมากมายอย่างที่เธอควบคุมแทบจะไม่ไหวเขาเลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้วหญิงสาวปลุกปลอบใจตัวเองไม่ให้หม่นหมองไปมากกว่านี้ผมจะกินตอนนี้เสียงทุ้มดังไล่หลังมาหญิงสาวชะงักเท้าก่อนที่จะเดินเข้าไปในสวนครัวหยิบชามใบใหญ่มาเทข้าวต้มใส่แล้วเอาไปวางไว้บนโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยก่อนจะเคลื่อนโต๊ะล้อเลื่อนไปยังเตียงนอนแล้วหยิบรีโมทมาปรับระดับเตียงนอนให้เขานั่งพิงได้ชาโนนเงยหน้าขึ้นไปมองทอรุ้งเขาเห็นหญิงสาวยืนทื่อไม่ได้กุลีกุจอจะป้อนอาหารให้เขากินเหมือนอย่างเคยจึงเอ่ยขึ้นเบาๆผมยังกินเองไม่ถนัดหญิงสาวกลืนน้ำลายลงคออย่างเงียบๆเขาจะตัดสินใจนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงและป้อนอาหารให้เขากินเหมือนอย่างที่เคยทำวริศมองท่าทางคนป่วยแล้วสายหน้าไปมารู้ทั้งรู้ว่าหัวใจของตัวเองต้องการอะไรแต่กลับจะทำทุกอย่างที่ขัดกับความต้องการของตัวเองเขารู้และเข้าใจเหตุผลของชานนท์พอๆกับที่รู้ว่าชานนท์ปวดร้าวใจมากเพียงใดกับการตัดสินใจเลือกในครั้งนี้หลังจากที่ทอรุงป้อนอาหารให้คนป่วยเรียบร้อยแล้วพักกีฬาจึงขอตัวกลับชาโนนมองตามทอรุงไปจนหญิงสาวเดินออกไปจากประตูน้ำในดวงตาคู่คมเอ่อคลอก่อนจะกระพริบทีแล้วหลับตาลงชายหนุ่มหันหลังให้กับประธานใหญ่แห่งคิรีทาราที่ยืนมองแผ่นหลังกว้างของคนที่เขารักดั่งน้องชายแท้ๆนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะถอนหายใจหนักเขาเองก็มีส่วนผิดที่ส่งทอรุงให้มาอยู่ที่นี่ลืมนึกไปว่าอาจจะทำให้ชานนท์เจ็บปวดยิ่งขึ้นความต้องการในตอนนั้นก็เพียงแค่อยากให้น้องสาวของตนได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้ชิดเพื่อสลายความโกรธแค้นที่คุกกรุ่นอยู่ในอกของชายหนุ่มรุ่นน้องคนนี้เท่านั้นแต่เขาลืมไปว่าหัวใจของชานนท์มีทอรุ้งอยู่ตลอดเวลายิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งทำให้เจ็บปวดหากไม่สามารถที่จะทำใจละทิ้งเงื่อนไขขวางกั้นที่ติดค้างอยู่ในหัวใจออกไปได้จบบทที่16แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะถ้าฟังแล้วชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ